ไมโครเวฟที่ควบคุมการทำอาหารผ่านแอปพลิเคชันมีสูตรและเมนูอัปเดตให้ตลอดเวลาอุ่นย่างอบทอดไร้น้ำมันในไมโครเวฟตัวนี้ตัวเดียวสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B และนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรก็ตามที่ผมซื้อมาใช้เองคุ้มและดีผมก็จะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ทำอาหารด้วยตัวเองการที่เรามีเครื่องครัวครบๆจะทำให้เราทำอาหารได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเตาอบไมโครเวฟหม้อทอดไร้น้ำมันหรืออื่นๆอีกมากมายแต่การที่เรามีเครื่องครัวเยอะแยะเนี่ยพื้นที่ในการจัดวางก็ต้องเยอะด้วยและการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวมาไว้ในบ้านหลายๆอย่างมันก็ราคาสูงครับแล้วจะดีกว่าไหมถ้าทุกอย่างที่ผมพูดถึงเนี่ยรวมอยู่ในไมโครเวฟตัวเดียววันนี้ผมจะมารีวิวไมโครเวฟตัวนี้เลย Toshiba MW3 SAC24SEBK ไมโครเวฟอบย่างทอดไร้น้ำมันตัวนี้จบในตัวเดียวทุกคนครับตัวนี้เป็นไมโครเวฟรุ่นใหม่ของ Toshiba นะครับไมโครเวฟในท้องตลาดที่มีขายอยู่ขนาดเท่ากันราคาใกล้เคียงกันผมจะบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มมากอุ่นอาหารได้อบได้ย่างได้ทอดไร้น้ำมันก็ได้มาพร้อมความจุ24ลิตรพร้อมจานหมุนขนาด288มิลลิเมตรถ้าใครนึกไม่ออกเนี่ยคือถาดพิซซ่าขนาด11นิ้ววางได้พอดีครับภายในตู้เป็นสแตนเลสสตีลสามารถทำความสะอาดได้ง่ายๆครับตัวนี้เป็นแบบ 4-in-1 ฟังก์ชันครบเดี๋ยวผมจะทดสอบฟังก์ชันให้ดูนะครับและนอกจากนั้นยังสามารถตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติได้อีกด้วยใช้งานง่ายแค่หมุนปุ่มตรงนี้ก็มีโปรแกรมทำอาหารมาให้เราเลือกถึง11เมนูในโหมด A1 เนี่ยจะเป็นการอุ่นอาหารตามน้ำหนักของวัตถุดิบนะครับส่วนโหมด A2 ถึง A10 เนี่ยจะเป็นการเลือกจากประเภทของวัตถุดิบที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นหมูเป็นไก่เป็นปลาหรืออื่นๆอีกเยอะส่วนโหมด A11 เป็นการทอดไร้น้ำมันอาหารแช่แข็งนะครับอย่างเช่นเฟรนช์ฟรายหรือนักเก็ตหรือเทมปุระในโหมดอุ่นอาหารด้วยไมโครเวฟจะใช้ไฟอยู่ที่900วัตต์ในโหมดย่างใช้ไฟ1000วัตต์และทอดไร้น้ำมันใช้ไฟ1680วัตต์ครับในการอบตัวนี้จะเป็นเตาอบแบบไฟบนครับอุปกรณ์จะมีถาดทอดไร้น้ำมันแล้วก็ขาตั้งมาให้2อันเราก็สามารถเลือกปรับให้เหมาะกับการใช้งานได้ครับก็ถือว่าเป็นไมโครเวฟตัวนึงที่ประหยัดไฟเลยนะครับสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในกลุ่มนี้ไมโครเวฟตัวนี้ถือว่าเป็นตัวนึงเลยที่ใช้งานง่ายนะครับฟังก์ชันปุ่มต่างๆไม่ซับซ้อนนะครับมี6ปุ่มกดแล้วก็1ปุ่มหมุนครับด้านล่างเนี่ยเป็นปุ่มกดสตาร์ทนะครับถ้าเราจะอุ่นอาหารเฉยๆนะเราสามารถกดอุ่นได้ทันทีเลยนะครับเป็นเวลา30วินาทีหรือเรากดเมนูไหนๆอยู่แล้วเราต้องการจะเพิ่มเวลาอีก30วินาทีเราสามารถกดปุ่มบวกจากตรงนี้เข้าไปได้เลยส่วนข้างๆตรงนี้จะเป็นปุ่ม Cancel เมนูครับเมื่อหมุนปุ่มตรงนี้นะครับจะเข้าสู่โหมดเมนูอัตโนมัติส่วนปุ่มที่อยู่ด้านบนตรงนี้เป็นปุ่มละลายน้ำแข็งนะครับแล้วด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มสำหรับเชื่อมต่อกับ Wi-Fi รวมถึงการตั้งเวลาต่างๆปุ่มตรงนี้คือการใช้ไมโครเวฟนะครับตัว P ที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้คือเปอร์เซ็นต์ความร้อนนั่นเองครับเราสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ความร้อน 10% 30% 50%80% จนถึงสูงสุด 100% ครับเมื่อเรากดเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วนะครับให้เรากดสตาร์ท1ครั้งหลังจากนั้นเนี่ยเราจะกำหนดเวลาการทำงานโดยการใช้ปุ่มหมุนตรงนี้ครับโดยเวลาต่ำสุดที่ตั้งได้ก็คือ5วินาทีและสูงสุดที่ตั้งได้ก็คือ95นาทีนั่นเองครับปุ่มสุดท้ายก็คือปุ่มฟังก์ชันนะครับและฟังก์ชันในการใช้งานต่างๆก็จะอยู่ในคู่มือที่เขาให้มาเล่มนี้เลยครับผมเชื่อเลยนะครับว่าหลายคนไม่ว่าจะมีไมโครเวฟล้ำขนาดไหนแต่สุดท้ายเราจะกดใช้แค่ปุ่มเดียวก็คือปุ่มอุ่นอาหารนั่นก็เพราะว่าเวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยเราต้องมาคอยเปิดดูคู่มือแล้วก็หาฟังก์ชันต่างๆในการใช้งานครับแต่ไมโครเวฟ Toshiba รุ่นนี้สะดวกกว่าเพราะเราสามารถสั่งงานได้ผ่านแอปพลิเคชันค่ะสำหรับการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดจาก QR Code ที่เขาให้มาได้เลยให้เราทำการลงทะเบียนให้เรียบร้อยหลังจากนั้นกดปุ่ม Wi-Fi ที่ไมโครเวฟ3วินาทีหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องเขาจะสแกนหาอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียงกดเชื่อมต่ออุปกรณ์หลังจากนั้นเขาจะถามหา Wi-Fi นะครับให้เราเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่บ้านของเราบนหน้าตาแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็จะมีปุ่มต่างๆให้เราใช้เยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นการอุ่นอาหารการอบการย่างการทอดไร้น้ำมันการละลายน้ำแข็งนะครับสามารถควบคุมเมนูผ่านตรงนี้ได้เลยและนอกจากนั้นนะยังมีเมนูสูตรอาหารต่างๆที่ทำง่ายมากๆผ่านไมโครเวฟโดยเราสามารถกดเลือกเมนูอาหารจากตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะอันนี้จะเป็นการทำมักกะโรนีชีสซึ่งเขาก็จะบอกเลยนะว่าใช้เวลาเตรียมอาหารเท่าไหร่ความยากง่ายแบบไหนนะครับแล้วก็ปริมาณเนี่ยเหมาะกับกี่เสิร์ฟสิ่งที่ต้องเตรียมวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะบอกวิธีการทำเราเป็นขั้นตอนนะครับโดยเพื่อน
สามารถอ่านวิธีการทำตรงนี้ได้เลยเนาะหรือถ้าเราอ่านแล้วไม่เข้าใจเนี่ยเราสามารถกดเพลย์วิดีโอเพื่อจะดูขั้นตอนการทำที่ถูกต้องได้ครับแบบนี้ไม่ผิดพลาดแน่นอนหลังจากที่เราเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะมีปุ่มให้เรากดปรุงอาหารจากตรงนี้ทันทีเลยซึ่งตรงนี้ก็จะสะดวกมากๆครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองทำเฟรนช์ฟรายดูนะเดี๋ยวตัวที่ผมจะทดลองวันนี้นะครับจะเป็นเฟรนช์ฟรายสวีทโปเตโต้ผมมีปัญหากับการทอดเฟรนช์ฟรายมานานแล้วนะพอทอดทีไรเนี่ยไม่กรอบสักทีเขาบอกให้กระจายเฟรนช์ฟรายหลวมๆลงบนถาดทอดไร้น้ำมันหลังจากนั้นใช้ตะแกรงสูงตั้งไว้ครับเพื่อนๆจะมากดจากเมนูตรงนี้ก็ได้นะครับเราก็เลือกเป็นอบลมร้อนใช่ไหมเราก็เลือกไฟ200องศาแล้วก็เลือกเวลาตามที่เขาบอกหรืออีกวิธีนึงนะถ้าเราอยู่ในหน้าสูตรอาหารนะครับเราสามารถกดปุ่มนี้ครับปรุงอาหารทันทีโดยหลังจากที่เรากดเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมากดตกลงอีกครั้งนึงนะครับที่ไมโครเวฟแล้วพอเรามาดูบนหน้าแอปอ่ะเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าเครื่องกำลังทำงานอยู่ตอนนี้เราก็ไม่ต้องกังวลนะกลับมาทำงานได้เลยเพราะเดี๋ยวตอนที่อาหารทำเสร็จแล้วอ่ะเขาจะแจ้งเตือนไอทีในมือถือของเราครับเฟรนช์ฟรายของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้ที่ผมเอามาอบนะครับจะเป็นสวีทโปเตโต้เฟรนช์ฟรายนะครับจะเป็นมันหวานนะเดี๋ยวเรามาลองดูนะว่ามันกรอบกรุบไหมไม่น่ากินน่ะมาบอกน่ากินอีกตัวเองเคี้ยวอยู่ในปากแล้วเมื่อกี้กรอบนอกนุ่มในอ่ะอร่อยเลยเดี๋ยวไปซื้อมาทอดอีกมาคงไม่ฟินวะเนี่ยจริงไม่มีน้ำมันด้วยเนี่ยอร่อยมากเลยเฟรนฟรายเฟรนฟรายทำจากไมโครเวฟใช่ไมโครเวฟทำเฟรนฟรายได้แล้วแบบนี้ทำอาหารที่บ้านได้ตามใจนะครับใครๆก็ทำได้นะกับไมโครเวฟโตชิบ้าตัวนี้อุ่นอบย่างทอดไร้น้ำมันจบในตัวเดียวโตชิบ้า MW3SAC24SEBKราคาอยู่ที่ 5,290 บาทนะครับหรือบางครั้งเขาก็จะจัดโปรโมชั่นนะราคาไม่ถึง 5,000 บาทส่วนลิงก์ที่ผมใส่ไว้ให้จะเป็นของ Toshiba Official นะครับเพื่อนๆก็ลองไปดูกันเองได้เลยแต่สำหรับเพื่อนๆที่ดูรีวิวแล้วอยากจะออกไปซื้อเอากลับมาที่บ้านเลยเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่ Power Buy Power Mall ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศครับหรือตู้แทนจำหน่ายที่เป็นร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศเช่นกันครับและเพื่อนๆก็มั่นใจได้นะครับกับสินค้าของโตชิบ้าเพราะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นดังนั้นมาตรฐานญี่ปุ่นครับรับประกันตัวเครื่อง2ปีและรับประกันแมกนีตรอนถึง12ปีตรงนี้ยาวนานที่สุดที่มีในท้องตลาดเลยครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ครับใช้กันไปยาวๆและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 800,000 ซับสไครบ์หลายคนเข้ามาดูคลิปวิดีโอแล้วครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอรีวิวของใช้ในบ้านแบบนี้หรืออุปกรณ์งานช่างหรือว่างาน DIY ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับและอย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์